สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับต้องสวัสดีสำหรับหมู่สมาชิกนะครับกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นแล้วก็นักทุนทั่วไปนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ของจีนนะครับก็คือวันตรุษจีนนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจจะเบาบางไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะหลายตลาดก็ปิดด้วยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองก็ถือว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนี้แน่นอนนะครับว่าปรับลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังมีหุ้นที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับในสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ในช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับประมาณปี2020กลางปี2017นะครับช่วงเดือนประมาณสักมิถุนายนของปีที่แล้วนะครับราคาหุ้นยังอยู่แค่ระดับประมาณต่ำกว่า4บาทนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับราคาขึ้นมาถึง9บาทกว่าๆแล้วนะครับเกือบจะทะลุแนวต้าน10บาทเข้าไปแล้วนะครับหุ้นตัวนั้นก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับที่ผ่านมานะครับนักทุนเข้ามากินกำไรกันเยอะนะครับในรอบครึ่งปีอย่างที่บอกมานะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับปัจจัยที่ทำให้นักทุนเข้ามาเก็งกำไรก็มีหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับเพราะนักทุนก็เรียกว่าฝากความหวังนะครับเก็งกำไรกันยกใหญ่เลยนะครับเราที่เราสรุปกันได้นะครับประเด็นที่นักทุนเข้ามาเล่นกันก็น่าจะมากแล้วก็ให้ความหวังกับเรื่องของต่างๆนะครับกับตัวหุ้นของ ITD มีอยู่ 3-4 ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความคืบหน้าในโครงการถวายนั่นเองครับมีโครงสร้างการถวายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับที่ทำให้นักทุนเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นของ ITD นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของความคืบหน้าในโครงการตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าช่วงล่าสุดเนี่ยครับทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมของเรานะครับก็บอกว่ามีนาเนี่ยนะครับน่าจะมีการลงนามกันนะครับระหว่างไทยกับกลุ่มเอกชนไทยกับทางพม่านะครับในลักษณะของ Joint Venture นั่นก็คือกลุ่มอิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็มีกลุ่มของสุนทรสวนอุตสาหกรรมโรจนะนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าไปพัฒนาในเฟสแรกนะครับเบื้องต้นนะครับพื้นที่ประมาณสัก27ตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วไปนะครับแต่ว่าอาจจะเบื้องต้นนะครับพื้นที่อยู่ประมาณสัก27ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับพอทำดิลิเจนซ์ไปมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ34ตารางกิโลเมตรก็เป็นไปได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางการพม่าด้วยนะครับอันนี้คือความคืบหน้าเบื้องต้นนะครับที่ได้มีการเปิดเผยมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อสักวันสองวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าดีลจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นมารับกับเรื่องนี้ไปเยอะทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของรัฐบาลไทยที่จะมีการหารือกับประธานรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับในแง่ของการเข้าไปลงทุนในถวายนะครับในลักษณะของการเป็นการพันธมิตรร่วมทุนนะครับในลักษณะของ SPV นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าเริ่มมีการขยับกันมากขึ้นนะครับพอรัฐบาลญี่ปุ่นรับลูกนะครับเขาก็จะดึงเอกชนญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับแต่เรื่องนี้อาจจะต้องรอกันสักพักหนึ่งครับเพราะว่าล่าสุดก็เป็นการพูดคุยนะครับยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนเท่าไหร่ในแง่ของการลงทุนของญี่ปุ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของทวายซึ่งหลายๆคนก็อาจจะพยายามจะติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าดิวที่ว่านี้จะเดินขนาดไหนนะครับส่วนประเด็นที่2ครับที่นักทุนเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นของตัวอิตาเลียนไทยก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆนะครับความเร็วสูงมั่งทางคู่มั่งอะไรประมาณนี้นะครับที่ทางล่าสุดก็คือรถไฟที่ทางญี่ปุ่นนะครับมีการหารือกับรัฐบาลไทยนะครับว่าจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจากตะวันตกสู่ตะวันออกนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นักทุนต้องขบคิดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงไม่มีในนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับเขาจะมีแค่รถไฟความเร็วระดับปานกลางนะครับแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงนี่มีการพูดถึงกันหลังจากที่คุณประยุทธ์ได้นั่งชิงกันเซ็นที่ญี่ปุ่นและกลับมาก็มาปิ๊งไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็มีการพูดคุยว่าจะต้องมีความเร็วสูงหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นต้องบอกว่ายังไม่มีในนโยบายของรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดูแล้วโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นนโยบายไว้จะต้องไปหารือกันอีกยาวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่คุณ
รัฐบาลนี้จะอยู่นะครับประมาณปีหรือ2ปีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างจะยากนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็พูดถึงตลอดนะครับว่าความเร็วสูงไม่เอาระบบแค่ความเร็วปานกลางนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาคิดตรงนี้อีกซึ่งจะช้าไปหรือเปล่าหรือว่าคิดแล้วแต่จะทำได้หรือไม่อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับอันนี้ที่เป็นปัจจัยที่2ที่ทำให้นักลงทุนนะครับเข้ามาเก่งกำไรในหุ้น ITD นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยที่3ครับก็คือเรื่องของเหมืองโพแทสที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเร็วๆนี้นะครับพูดถึงกันบ่อยมากครับหลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องแบ่งเหมืองโพแทสที่ชัยภูมินะครับซึ่งจริงๆเหมืองโพแทสที่ชัยภูมิเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยให้ประธานบัตรมอบประธานบัตรให้กับบริษัทเหมืองโพแทสอาเซียนจำกัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อายุสัมปทาน25ปีนะครับแต่ว่า ITD ไม่ใช่เหมืองโพแทสที่ชัยภูมินะครับเป็นเหมืองโพแทสที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพราะนั้นนักทุนต้องแยกให้ออกครับเพราะว่าเมืองโพแทสมี2ที่นะครับแต่อุดรธานียังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยยังต่อต้านอยู่นะครับทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังลังเลนะครับที่จะมอบประธานบัตรให้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องรอดูกันนิดหนึ่งว่านะครับว่าการมอบประธานบัตรเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็มีการเก็งกำไรกันนะครับว่าจะมีการมอบประธานบัตรพร้อมๆกับที่เมืองโพแทสที่ชัยภูมิแต่ว่าที่อุดรยังนะครับเพราะนั้นนักทุนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าเข้าไปเก็งกำไรแล้วอย่าไปรวมกันนะครับระหว่างเหมืองโพแทสที่ชัยภูมิกับอุดรนะครับชัยภูมินี่เขาก็จะมีทาง CP นะครับทาง TRC นะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วก็จะมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับที่ชัยภูมินะครับแต่ว่าที่อุดรธานีนี่จะเป็นในกลุ่มของอิตาเลียนไทยเป็นหลักแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะนั้นนักทุนก็เข้ามาเก็งกำไรเรื่องนี้ก็ต้องย้ำๆมือกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามอบประธานบัตรไปแล้วหรือยังนะครับอีกปัจจัยหนึ่งครับปัจจัยที่4นะครับที่ทำให้หุ้นของ ITD ในช่วงตั้งแต่กลางปีที่บอกนะเพิ่มขึ้นมานะครับก็เรื่องของโครงการที่จะเกิดจากภาครัฐนะครับในงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆที่เช่นรถถนนนะครับซึ่ง ITD ก็คาดหวังไว้เยอะนะครับโครงการที่มีค้างข้อไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เข้ามาเก็งกำไรกันอยู่นะครับโดยเฉพาะโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่รัฐบาลก็ขายฝันไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับว่าจะทำนู่นทำนี่นะครับแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังล่าช้าอยู่นะครับแต่ว่านักลงทุนก็เข้ามาเก็งกำไรกันเยอะนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายที่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจะปรับนู่นจะปรับนี่นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่านักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรกันแล้วสำหรับ ITD แล้วก็ไม่เพียงแต่ ITD นะครับไอ้เรื่องของโครงการรถไฟฟ้าในสีต่างๆครับยังมีอิตาเลียนนอกจากอิตาเลียนไทยนะครับยังมีซิโนไทยนะครับ CK ก็เป็น3ตัวหนึ่งที่นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรกันเยอะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนี่ที่เขาเรียกว่าสายสีลุงหรือสายสีอะไรก็แล้วแต่ครับยังไม่มีความคืบหน้าสักสายเลยนะครับโดยเฉพาะสายเก่าๆที่คืบหน้าไปแล้วก็อาจจะถอยหลังอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะสายสีเขียวนะครับซึ่งITD ก็มีส่วนอยู่ด้วยนะครับสายสีเขียวหนึ่งนะครับตรงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับอันนี้อาจจะต้องปรับกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแผ่นๆมาว่าอาจจะมีการปรับเรื่องของตัวเลขการประมูลอาจจะต้องประมูลใหม่หรือว่าอย่างไรอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแรงกดดันเหมือนกันในแง่ของหุ้นรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะกลุ่มที่ชนะประมูลในสัญญาต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของตัวรัฐบาลเองตอนนี้ก็เล่นกันหน้าดูแล้วครับก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับทำไมไม่เกิดการเบิกจ่ายกันนะครับค้างข้อกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่เข้มแข็งพอหรือเปล่าในการผลักดันนะครับโครงการต่างๆในงบประมาณที่มีอยู่นะครับหรือว่าข้าราชการเกี่ยวว่าอันนี้ก็ต้องไปคิดกันเองแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่นะครับในโครงการที่เรียกว่า อยู่ในงบประมาณการงบเบิกจ่ายต่างๆที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น4เรื่อง4ประเด็นที่เป็นแรงหนุนนะครับผลักดันหรือผลักดันขับกำลังขับเคลื่อนให้หุ้นของ ITD ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรกันเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกแล้วครับว่าการเก็งกำไรในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าดูแล้วจากโครงการต่างๆที่จะออกมา4องค์การถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้านะครับแต่ราคาหุ้นของ ITD อย่างที่บอกนะครับล่าสุดเกือบ10บาทเนี่ยขึ้นมาขานรับกับปัจจัยต่างๆแบบนี้หมดไปแล้วนะครับขึ้นมาเกินพื้นฐานด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ล่วงหน้าไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ย
ต้องดูแล้วครับว่าต่อไปนะครับความหวังที่ในแง่ของนักลงทุนคาดหวังอยู่นะครับจะทำได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะ4ประเด็นนะครับทั้งทวายจะคืบหน้าอย่างไรปีนี้ทันไหมนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ถ้ามองกันตรงๆก็ยากแหละครับที่จะไปได้ถึงตรงนั้นนะครับอันที่3เรื่องเหมืองโพแทสนะครับที่อุดรธานีนะครับก็ดูแล้วตอนนี้ต้องรอว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบประธานบัตรเมื่อไหร่การเคลียร์ปัญหาของผู้ต่อต้านในพื้นที่จะทำได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการรถไฟฟ้ารถโครงการไม่เก่าโปรเจกต์นะครับรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ในแง่ของการเบิกจ่ายงบประมาณจะคืบหน้าไปถึงไหนอันนี้ก็สุด 3-4 ประเด็นนะครับที่ต้องดูแล้วครับว่าจะไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยถือว่ารองรับพวกนี้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นถึงไม่ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากนักเพราะว่าราคาก็เรียกว่านำหน้ามาพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องพิจารณาดูนะครับว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรนะครับว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับแต่มองตรงนี้แล้วค่อนข้างจะต่ำทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าราคาหุ้นเนี่ยนำเรื่องของพวกนี้มาหมดแล้วนะครับก็เรียกว่าขายฝันกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอนะครับว่า ITD นะครับอยู่ด้วยความฝันเท่านั้นนะครับดูด้วยความหวังนะครับว่าโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราคุยกัน 3-4 เรื่องนะครับจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เป็นเรื่องของความหวังล้วนๆนะครับสำหรับหุ้น ITD ช่วงนี้นะครับนักทุนก็ต้องพิจารณาดูกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังในแง่ของสารภูมิหุ้นร้อนนะครับเกี่ยวกับหุ้นของ ITD นั่นเองครับเป็นหุ้นร้อนในช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมและก็ทางสมาชิกนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและก็นักทุนทั่วไปทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ